สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญมหาลาภกองบุญ99ปีหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนปี2563เหรียญรุ่นนี้เป็นรูปหลวงพ่อพัดนั่งเต็มองค์เขียนว่าหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนรูปแบบเหรียญเรียนแบบมาจากเหรียญหลวงพ่อพรมแห่งวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์ที่จัดสร้างขึ้นในปี2516พิธีเสา5ถือเป็นเหรียญดังรูปแบบสวยของหลวงพ่อพรมในปี2563หลวงพ่อพัดได้จำลองแบบเหรียญมหาลาภของหลวงพ่อพรมมาจัดสร้างเหรียญด้านหลังจะเขียนเลข5คือพิธีเสา5เขียนว่าเหรียญมหาลาภ2563แบบเหรียญลักษณะคล้ายเหรียญดังของหลวงพ่อพรมในอดีตปัจจุบันมีราคาสูงมากหลวงพ่อพัดถือเป็นเกจิอาจารย์ของจังหวัดนครสวรรค์ในยุคปัจจุบันถือเป็นเหรียญมหาลาภปี2563ของสุดยอดเกจิอาจารย์จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งปัจจุบันยังมีราคาเช่าหาไม่สูงมากออกแบบตามเหรียญดังในอดีตของหลวงพ่อพรมสุดยอดเกจิอาจารย์นครสวรรค์เหมือนกันพื้นเหรียญด้านหลังแกะเป็นลายบล็อกวงเดือนทั่วเหรียญมีการตอกโค้ดตอกเลขกำกับไว้ทุกเหรียญวันนี้ก็พามาชมเหรียญมหาลาภหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ